นี่แต่คราวนี้ไอ้เรื่องอื่นๆเป็นข่าวเป็นบทแรกเขาพูดเกิดเป็นบทแรกผมจิ้มในบางประเด็นก็แล้วกันมาประเด็นนี้ดีกว่าความตอนนึงสุดยอดเลยนักข่าวของกระผมค่ะเมื่อวานซักอาจารย์วิษณุใช้ได้นะแน่นอนค่ะมาเจออย่างนี้ต้องซักอย่างเช่นหลังการแถลงข่าวเสร็จสับเรียบร้อยอาจารย์วิษณุแถลงว่าบิ๊กต่อได้กลับบิ๊กโจ๊กรอนิดนึงปล่อยให้พี่เพื่อนน้องในตำรวจกระบวนการของตำรวจเขาหาคำตอบเรื่องชะตากรรมเรื่องอนาคตของบิ๊กโจ๊กเองอะไรประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นเสร็จสับเรียบร้อยนักข่าวก็ยิงคำถามละค่ะนักข่าวก็เริ่มยิงคำถามเรื่องบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กจะได้กลับรองผบ.ตร.ใช่ไหมบิ๊กโจ๊กยังมีโอกาสที่จะได้รับการเลือกให้เป็นผบ.ตร.ใช่ไหมอะไรประมาณนั้นมันเป็นคำถามในใจที่ต้องถามอ่ะทุกคนก็อยากรู้ใช่ค่ะทุกคนก็อยากรู้ค่ะไปฟังอาจารย์วิษณุตอบสักนิดสิครับอาจารย์ตอบอย่างระวังสั้นๆแต่ไอ้สั้นๆคำเดียวผมไม่ได้ใช้คำว่าประโยคเดียวนะค่ะสั้นๆคำเดียวจากปากของอาจารย์วิษณุเมื่อวานมันคือคำตอบหลายคนเขาวิจารณ์อาจารย์วิษณุว่าอาจารย์ทิ้งทั้งตัวเลยนะเนี่ยงั้นต้องไปดูแล้วว่า okay. ตอบยังไงทำไมถึงมองว่าทิ้งทั้งตัวนะคะเชิญค่ะคือกรณีคุณสุรเชษฐ์เนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นการสั่งตามแบบที่เคยสั่งกันมาในอดีตคือสั่งตามมาตรา132พรบ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2505แต่อย่างไรก็ตามในพรบ.ตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ล่าสุด2505เนี่ย2565เนี่ยมันได้เพิ่มมาตราไว้เป็นมาตราหนึ่งว่าในกรณีที่การสั่งให้ตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนไปกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของบุคคลนั้นการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจะต้องกระทำโดยคำแนะนำหรือเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบสวนทีนี้เรื่องนี้ปรากฏว่าณวันที่18เมษายนมันมีการออกคำสั่ง3คำสั่งติดต่อกัน1คำสั่งเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคำสั่งที่2ที่ตามมาติดๆคือคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานแล้วตามมาด้วยคำสั่งที่3ติดกันเลยคือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีซึ่งมันก็เป็นปัญหาได้มีการส่งเรื่องนี้ไปหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการกฤษฎีกามีมติ10-0เห็นเป็นเอกฉันท์ว่าการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนที่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่อย่างเช่นกรณีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นมันกระทบต่อสิทธิหน้าที่เพราะว่าถ้าออกจากราชการไว้ก่อนจริงเงินเดือนก็ไม่ได้เงินประจำตำแหน่งก็ไม่ได้เงินเพิ่มก็ไม่ได้รถประจำตำแหน่งก็ใช้ไม่ได้ป้ายก็ต้องถอดกลับบ้านรวมทั้งสิทธิในการที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งในโอกาสต่อไปก็ไม่ได้แสดงว่าเป็นการเสียสิทธิประโยชน์จึงต้องทำโดยคำแนะนำหรือเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนตั้งปั๊บก็ออกคำสั่งปลดปุ๊บติดกันอีกฉบับหนึ่งทันทีกฤษฎีกาจึงเห็นว่าไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรมก็สมควรไปจัดการแก้ไขเสียให้ถูกต้องคำสุดท้ายชัดเจนนะสมควรกฤษฎีกา10-0ค่ะเห็นว่าคำสั่งบิ๊กต่ายที่ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนที่จะรู้ผลการสอบวินัยมันเป็นคำสั่งให้ออกจากราชการที่มิชอบค่ะเห็นสมควรให้ไปดำเนินการให้ถูกต้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปดำเนินการเสียให้ถูกต้องคำว่าไปดำเนินการเสียให้ถูกต้องแปลว่าไปแก้ไขซะไปแก้ไขซะนี่มันยังไม่ถูกต้องถ้าจะดำเนินการอะไรกับบิ๊กโจ๊กก็ไปรอผลสอบก่อนไหมจริงอยู่ความเห็นของกฤษฎีกาไม่มีผลผูกพันในทางกฎหมายใช่ค่ะกฤษฎีกาเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลให้คำแนะนำคำความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายมันก็คือความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายแต่ไม่มีผลผูกพันในทางกฎหมายหลายคนต่อสู้อย่างนี้แต่ด้วยความเคารพมติเรื่องนี้ของกฤษฎีกาเป็นกฤษฎีกาคณะ2อยากให้ไปดูรายชื่อกฤษฎีกาคณะ2ประกอบด้วยใคร
แล้วจะเข้าใจว่าทำไมนายกเศรษฐาจึงเครียดจึงเกรงจึงกลัวจึงกังวลไปดูรายชื่อดูประธานหรือดูกรรมการบนจอณขณะนี้คือรายชื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่2ที่มีมติ10ต่อ0ค่ะเห็นว่าคำสั่งให้โจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนนั้นมิชอบด้วยกฎหมายกฎหมายตำรวจฉบับใหม่ค่ะประธานคือใครประธานคืออาจารย์วิษณุเครืองามค่ะคนเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะที่แถลงข่าวค่ะชื่ออันดับ3คือใครคุณอัจพรจารุจินดาเป็นกรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่2ค่ะบอกเลยนะมีบทบาทยังไงคะผมพูดได้แค่นี้อาจารย์คุณอัจพรผมพูดได้แค่นี้เมื่อเห็นรายชื่อกรรมการกฤษฎีกาคณะที่2ไม่ว่าคุณทักษิณไม่ว่านายกเศรษฐาจะสะดุดอยู่2ชื่อค่ะชื่อที่1ประธานก็คืออาจารย์วิษณุค่ะแล้วไปสะดุดที่ชื่อที่3อัจพรจารุจินดาค่ะโปรไฟล์นะแบ็คกราวด์นะอดีตเป็นเลขากฤษฎีกาใช่ค่ะปัจจุบันเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่2ค่ะและจุดๆๆไปหากันเอาเองไปหากันเอาเองบอกแค่นี้ผมบอกแค่นี้บอกเลยก็ในเมื่อ10ต่อ0แปลว่าอาจารย์วิษณุแปลว่าคุณอัจพรจารุจินดาเห็นตรงกันว่าคำสั่งให้โจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนมันเป็นคำสั่งที่มิชอบค่ะตรงกันแม้ว่าเป็นแค่ความเห็นกฤษฎีกาแม้ว่าไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายก็จริงแต่ใครก็ตามเห็นชื่อวิษณุเห็นชื่ออัจพรต้องคิดเยอะๆและต้องมองยาวๆด้วยนะคิดเยอะๆและมองยาวๆบอกได้เท่านี้ใช่ไหมเอาแค่นี้แค่นี้พอละพอจบๆพอละพอละจบๆพอละพอละทีนี้ไปดูอีกท่อนหนึ่งคราวนี้ตรงประเด็นค่ะแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นนะบิ๊กโจ๊กจะได้กลับรองผบ.ตร.ไหมยังมีโอกาสที่จะได้เป็นผบ.ตร.หรือเปล่าชิงเป็นแคนดิเดตหรือเปล่าไปฟังไปชมฟังนะคะว่าอาจารย์วิษณุตอบอย่างไรเชิญค่ะในระหว่างที่ให้ทางสปช.กลับไปทำตามคำแนะนำไปกระทำในความที่ถูกต้องนะคะท่านสุเชษยังสามารถกลับไปทำตำแหน่งรองผบ.ตร.ได้หรือไม่ต้องถือว่าท่านอยู่ระหว่างถูกออกจากราชการไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลเหตุที่ไม่นำความเพิ่งกลับบังคมทูลก็เพราะว่ากระบวนการที่ผ่านมาไม่ถูกต้องผมขอตอบแค่นี้นะส่วนจะพิจารณาได้หรือไม่นั้นใครก็มีโอกาสพิจารณาทั้งนั้นนะที่เป็นรองหรือเทียบเท่าอ่ะนั่นแปลว่าบิ๊กโจ๊กยังเป็นแคนดิเดตได้สรุปก็คือได้กลับเป็นรองผบ.ตร.แน่ๆค่ะเมื่อได้กลับเป็นรองผบ.แน่ๆแม้ว่ายังมีคดีติดตัวค่ะแต่ยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงขั้นถูกตั้งข้อกล่าวหาสีด้วยซ้ำใช่ค่ะคดีโจ๊กไหลไปที่ปปช.ปปช.กำลังสอบสวนอยู่ใช่ค่ะปปช.ยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาเมื่อยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาบิ๊กโจ๊กก็ยังเป็นแค่ผู้ถูกสอบสวนยังไม่ใช่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาด้วยยังไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหาใช่ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาใช่ค่ะเพราะแค่ถูกสอบสวนดังนั้นสามารถที่จะได้รับเลื่อนการพิจารณาได้แต่แม้กระนั้นมันก็มีกระบวนการในการที่จะกลับของบิ๊กโจ๊กจะกลับได้อย่างไรก็ต้องมีการยกเลิกคำสั่งของบิ๊กต่ายใช่ค่ะคำสั่งก็คือให้ออกจากราชการประเด็นก็คือกระบวนการยกเลิกคำสั่งบิ๊กต่ายจะทำกันอย่างไรและที่สำคัญที่สุดใครจะเป็นคนลงมือยกเลิกคำสั่งของบิ๊กต่ายก็ถ้ามีผบ.ตร.บิ๊กต่อกตร.หรือกพค.ตร.หรือไพ่ดันทะลึ่งปริ้นไปที่หน้าที่4 อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละค่ะถูกไหมถูกต้องค่ะถ้ามองแบบนี้นะคะไพ่ออกได้4หน้าก็ออกได้ทั้งหมดแหละค่ะ